Morning. สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Water What the fuck EP ที่เท่าไหร่แล้วเมื่อวาน4นะครับตอนนี้วันนี้ครับช่างประปารับบทเป็นช่างก่อสร้างครับไปปูตัวหนอนตรงข้างโซน SV4 นะครับเป็นโซน1ครับก็มีนักเรียนแจ้งมาว่าดินพื้นตัวหนอนทรุดครับช่างประปาก็ต้องทำทุกอย่างอย่างที่ชื่อช่องเราเลยครับ Water What the fuck นั่นหมายถึงว่าช่างประปาทำอะไรได้มากกว่าหลายอย่างนะครับไม่จำเป็นต้องทำประปาอย่างเดียวนี่ครับต่อต้นตัวเหม็นครับรับบทปั่นสาเล้งบรรทุกทรายโดยมีนี่ครับมือหนึ่งประปาสุชาติชัยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับหน้างานเป็นยังไงครับหน้างานที่แจ้งมาก็จะประมาณนี้ครับอารมณ์เหมือนมีคนมาขุดไว้ครับอุปสรรคของเราก็จะมีสปริงเกอร์ครับนี่ครับโหอะไรกันเนี่ยมันเหมือนน้ำบอกน้ำห้องน้ำเลยอะกลิ่นอะกลิ่นมันน้ำห้องน้ำเลยอะบ่อแตกด้วยว่ะลองดูครับบ่อแตกครับตอนนี้ก็ลงมือผมทรายนะครับอันนี้อาการเป็นไงครับคานสุดคานสุดพื้นสุดพื้นสุดแล้วทำไมน้ำมันเอ่อมาได้บ่อแตกบ่อแตกด้วยอ๋อบ่อพักแตกปูนไปแล้วอาการก็จะประมาณนี้แหละครับวิธีแก้ไขก็ต้องกบพื้นให้เรียบร้อยก่อนอันดับแรกแล้วค่อยเอาตัวหนอนลงนะครับนี่ครับทรายผู้กำยำก็เหมือนเดิมครับคนนี้ก็ยังโสดอยู่นะครับนะครับท่าถ้าเกิดเราเข็นซาเล้งแล้วก็มาควักใส่ตรงนี้เลยได้ไหมได้ตรงนี้มีทางเข้าดูกันเลยก็เอาตัวหนอนออกก่อนสิเชื่อตัวหนอนออกก่อนคิดว่ามาทำอะไรปู่เลยเหรอโอ้ยอายุก็เยอะแล้วนะเราก็นึกว่าคนอื่นมาลื้อไว้ก็รีบมาก็คิดว่ามาทำอะไรจริงหรอแล้วก็หนีไปนะครับหน้างานเราก็จะประมาณนี้เดี๋ยววาร์ปไปตอนกบเสร็จเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับครับเมื่อสักครู่ก็เอาสลิงเทกระจาดเลยจะได้ไม่ต้องวิทย์เยอะแยะเป็นวิธีรัดที่รวดเร็วได้ผลใช่ไหมครับคุณต้นไม่พอครับตายไม่พอครับต้องไปเอามาอีกรอบนึงอีกหนึ่งคันรถนี่ครับช่างประปาครับตอนนี้ก็ปูตัวหนอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับรถขนทรายไป2รอบตอนนี้ก็กำลังเก็บงานนิดหน่อยโดยต่อต้นตัวเหม็นนะครับเมือของคนโน้นครับของคนโน้นพระเอกของเราแต่ว่าคนนี้ก็มาคอยเก็บงานคนนี้ดีครับแบ่งหน้าที่กันทำคอยวิ่งงานเก็บงานในส่วนที่ขาดเหลือเล็กน้อยนะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ถูกกระทำโดยตลอดเลยเขาจะเป็นตัวโดนนะในคณะตลกก็จะมีตัวชงตัวปูตัวตบตัวโดนอะไรเงี้ยครับคนนี้ก็จะเป็นตัวโดนอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็งาน Water What the fuck ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ที่หน้าขอบคุณครับเล่นได้ให้เล่นนะเหลือเวลาครึ่ง